สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM อัปเดตกับดิฉันลูกปลาสิบโปรไทยค่ะแน่นอนนะคะว่าเจอกันแบบนี้ลูกปลาก็จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับข่าวสารแวดวงธุรกิจงานสังคมนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นการเปิดสถานที่นะคะโรงงานแห่งใหม่ของคาราบาวแดงนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นโรงงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าตั้งอยู่บนพื้นที่180ไร่เลยทีเดียวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการพาชมนะคะส่วนต่างๆในการผลิตของโรงงานด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะคาราบาวตอกย้ำความเป็นสินค้าระดับโลกแบรนด์ระดับโลกเพิ่มศักยภาพการผลิตเต็มสูบรวบรวมศูนย์กลางโรงงานผลิตขวดและกระป๋องอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเน้นการผลิตคุณภาพระดับโลกรองรับธุรกิจเติบโตทั้งในและต่างประเทศพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาทำให้สุดฝีมือโดยนายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงงานบริษัทคาราบาวกรุ๊ปได้เปิดเผยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงและคาราบาวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ย้ายสายการผลิตทั้งหมดมารวมกันที่ศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราภายในพื้นที่180ไร่โดยใช้งบลงทุนกว่า 2,200 ล้านบาทในการก่อสร้างทำให้คาราบาวกรุ๊ปมีกำลังการผลิตกระป๋องของตัวเองมากถึง 1,000 ล้านกระป๋องต่อปีมีการลงทุนในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตระดับโลกให้สมกับเป็น World Class Productพร้อมที่จะนำออกสู่ผู้บริโภคและแข่งขันกับสินค้าระดับสากลได้อย่างสง่างามค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับพาเพื่อนๆสื่อมวลชนมาดูโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมของเครือคาราบาวกรุ๊ปนะครับตั้งชื่อว่า ACM Asia Can Manufacturing ก็หลักๆ ก็เป็นการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อป้อนเข้าสู่สายการผลิตของเครื่องดื่มคาราบาวกระป๋องอลูมิเนียมนี่ใช้ส่งออกเกือบจะ 100% นะครับก็มีตลาดใหญ่ๆที่เราขายอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทุกประเทศแหละนะครับกัมพูชาก็มีและก็จีนก็กำลังมาพม่าเวียดนามทั้งหมดเพื่อส่งออกที่นี่ก็180เกือบ200ไร่ฮะก็เป็นลักษณะการทำงานแบบครบวงจรครับก็คือมีตั้งแต่โรงงานผลิตขวดก็หมายว่าเป่าขวดแก้วนะครับเพื่อขายบรรจุคาราบาวแดงขายในประเทศไทยนะครับเครื่องดื่มชูกำลังประเภทขวดแก้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศอันที่สองที่เพิ่งไปดูกันมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมนะครับพอมีขวดแก้วมีกระป๋องอลูมิเนียมก็พร้อมที่จะเข้าสู่สายการผลิตของการบรรจุเครื่องดื่มลงภาชนะทั้งสองนะครับแล้วก็เพื่อขายในประเทศเพื่อส่งออกนะครับทั้งนี้โรงงานนี้ก็มีกำลังการผลิตที่รองรับไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับก็มีเนื้อที่เหลือพอที่จะขยายในเฟสต่อไปต้องมันต้องประสานกันหมดทุกส่วนทั้ง above below แล้วก็ on ground ทำหมดออนไลน์ through the line หมดเลยแล้วสำหรับปีนี้ทุ่งงบการตลาดไปแล้วเท่าไหร่คะยังไงบ้างอันนี้สุดความสามารถครับก๊อปตอบพี่หน่อยไม่รู้ครับโอเคค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากผลิตภัณฑ์ในส่วนคือคาราบาวเนี่ยการที่มาอยู่กันตรงนี้นะครับที่อำเภอบางปะกงเนี่ยก็เป็นการขยายกำลังการผลิตให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเราก็ได้ลงทุนไปจำนวนมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะว่าคาราบาวประกาศตัวเองว่าเป็น world class product world class brand เพราะฉะนั้นทุกกระบวนการผลิตในรายละเอียดทั้งหมดนี่เราใส่ใจเรื่องคุณภาพมากนะก็บอกให้พนักงานทุกคนทำให้สุดฝีมือแล้วก็เราก็มีการทำเพื่อให้ได้การรับรองฮาลาล GMP HACCP ISO ทั้ง ISO ในส่วนการผลิต ISO ในเรื่องของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องรับมาตรฐานที่สูงสุดนะครับอีกเร็วๆนี้เดี๋ยว FDA ของสหรัฐก็จะมาตรวจเราก็ต้องทำให้ได้มาตรฐานสูงสุดของสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าสุดละนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเพื่อความมั่นใจงั้นผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ยพอจะเห็นว่าโอ้โหสินค้าคาราบาวมีขายอังกฤษอเมริกามีขายไปทั่วเพราะฉะนั้นมันเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานของโลก
อยากจะเน้นจุดนี้นะครับนอกเหนือจากรสชาติความอร่อยที่เราคงทนมาคงมาตลอดเวลาแล้วก็มีเรื่องพวกนี้ที่เราอยากจะ เล่าสู่กันฟังว่าเราเน้นมากๆเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานของโลกสากลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะสำหรับโรงงานนะคะการผลิตผลิตภัณฑ์ของคาราบาวแดงค่ะต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางนะคะที่นี่เป็นศูนย์กลางของการผลิตที่จะส่งสินค้าที่ผลิตที่นี่นะคะไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะก็เพื่อเป็นการตอกย้ำนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของคาราบาวแดงนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลกค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ IPM อัปเดตลงไปแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างแป้งเดลมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร022388999ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะทางช่องสวัสดีไลฟ์ไทย HD ช่อง Beauty Club HD และทางช่องโชว์4ภาคค่ะ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ